เรามีมาตรการหนึ่งที่ไหนเลิกได้เลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้ลดให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีข้อ3คือใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาแทนการลดการเลิกให้ได้นี่สุดท้ายก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องคัดแยกขยะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ทางท้องถิ่นก็เอาไปกำจัดถูกวิธีนั่นที่เรากำลังรณรงค์เรามุ่งหวังที่จะลดจำนวนขยะออกไปเช่น 45,000 ล้านใบเนี่ยถ้าเราทำได้ในช่วง3ปีเนี่ยถ้าเราลดได้สัก 20,000 ล้านใบก็เยอะมากๆแล้วนะครับ 20,000 ล้านใบก็ที่เหลือคิดว่าทางท้องถิ่นจะกำจัดได้ประเทศเราก็จะพ้นจากมลพิษนะครับคนไทยทุกคนทำดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่